อ่าโอเคเวลาเราแต่งหน้าแบบมันจึ้งออกมาแล้วรู้สึกว่าอันนี้คนนี้ใช่หมอเลยค่ะเราหน้ามาไม่ต้องใช้ยาชาหรอรู้สึกว่าเราสามารถเปลี่ยนรูปปากได้ทุกๆ6เดือนพี่หมอพาสวยนะคะอยู่กับน้องสายป่านอีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะซึ่งวันนี้นะคะเป็นยังไงคะหลังจากเราทำหน้ากันไปพักใหญ่ไหมนานหรือยังอะตอนทำปากไปครั้งนี้ประมาณ6เดือนได้แล้วค่ะจนถึงวันนี้นะเอาจริงๆ6เดือนแล้วคือยังสวยอยู่นะก็เออสวยอยู่ค่ะแต่ว่าอยากได้สวยกว่านี้อีกแต่สิ่งที่วันนี้นะคะน้องแอบมาบอกพี่หมอก็คือเขาอยากจะแบบสร้างความแบบว่าเขาเรียกอะไรนะจุดเจ็บเบาๆแบบธรรมชาติอยู่ใช่ปะคือมันเขาได้แล้วอะค่ะมันจะมีความธรรมชาติมากแต่ว่ารู้สึกว่าปากมันแบบมันจืดเวลาเราแต่งหน้าเราแบบมันจืดออกมาแล้วรู้สึกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงแต่นี่เดียวต่อวันนี้ค่ะอยากได้ความเปลี่ยนแปลงที่มันรู้สึกเยอะกว่าเขาที่แล้วนิดนึงแต่ก็ยังธรรมชาติอยู่เฮ้ยอันนี้ก็ชาเลนจ์นะเดี๋ยวจะลองดูว่าวันนี้อ่ะเราจะต้องทำให้มันไม่เหมือนเดิมเราจะลองปรับไปเรื่อยๆแล้วก็ดูสิว่าแบบน้องป่านชอบแบบไหนปากนี้คนนี้ให้หมอเลยค่ะเดี๋ยวต้องมารอดูกันนะคะว่าวันนี้แบบว่าหลังทำเสร็จจะแบบว่าคือมันจะจึ้งแล้วมันจะแบบว่าใช้เวลาพักหน้าน้อยเหมือนครั้งที่แล้วหรือเปล่าโอเคเพราะวันนี้เราจะจึ้งกว่าเดิมอ่ะเนาะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะรีเควสแบบคือความจริงสิ่งที่น้องป่านอยากได้มันก็จะเป็นความธรรมชาติที่เหนือธรรมชาตินิดนึงเออเนาะจะได้แบบอยู่นานๆกว่าครั้งที่แล้วนะคะตรงไหนเจ็บกว่ากันอันนู้นเออเพราะอันนู้นมันไปอันนี้มันเร็วไงจะจิ้มไปก็รู้สึกตอนเข็มฉีดฉีดรู้สึกตอนฉีดพอยกเข็มออกปุ๊บจบก็ได้ปกติค่ะตอนนี้นะคะป่านจะบอกว่าทุกคนอันเนี้ยมากมากมันเจ็บน้อยมากขึ้นไปอาชาใช่ปะถ้าทุกคนบอกว่าผ่านโบท็อกซ์ได้อันนี้คือทุกคนทำได้แน่นอนคะแนนล่ะคะแนนจริงๆรอบหน้ามาไม่ต้องใช้ยาชาหรอปากดีไหมแอบถามว่าครั้งที่แล้วเหมือนผ่านให้คะแนนไว้นะค่ะจำไม่ได้ว่าให้เท่าไหร่อ่ะ3แม้หรือว่า4เต็ม10แต่ว่าที่ความเจ็บใช่มั้ยเออถ้าเกิดสมมติคะแนนเต็ม10นะปั่นให้ความเจ็บแค่6อ่ะครั้งนี้สมมติเต็ม10แบบเจ็บที่สุดในชีวิตเลยครั้งนี้ให้คะแนนเท่าไหร่หูมันน้อยมากน้อยมากจริงๆค่ะ1 2คือทนได้จริงๆทุกคนแบบปันจะบอกว่าจริงๆเริ่มรู้สึกว่าใต้ตาอาจจะเจ็บกว่าด้วยซ้ำอ๋อแสบใช่ใช่ค่ะเพราะว่าแบบมันแบบมันน่าจะเซนซิทีฟกว่าอันนี้คือไม่รู้สึกเลยทุกคนถ้าทุกคนผ่านการกินของร้อนปิ้งย่างได้อะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้ฟีลประมาณนั้นเลยแบบเหมือนแค่ของร้อนลูกปะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวรอดูกันว่าแบบระยะยาวเดี๋ยวครั้งหน้ามาสัมภาษณ์ใหม่อาจจะมีวิธีใหม่นะมาดูกันว่าครั้งหน้าเราจะมีวิธีอะไรนะคะที่เด็ดกว่านี้สำหรับน้องป่านนะคะรอดูผลกันคือที่ป่านชอบนะคะฟิลเลอร์ปากนะคะเป็นเพราะว่าป่านรู้สึกว่าเราสามารถเปลี่ยนรูปปากได้ทุกๆ6เดือน6เดือนนี้เราทำแบบนี้ใช่ไหม6เดือนหน้าต้องเปลี่ยนอีกรูปซึ่งพอเราเปลี่ยนปากปุ๊บรูปหน้าโครงหน้าเราก็เปลี่ยนไปด้วยแล้วมันก็แบบยังแบบมันจะมีเทรนแบบปากบางเทรนปากหนาคือเราสามารถเปลี่ยนรูปปากได้ทุก6เดือนมันแบบเป็นอะไรที่เวิร์กมากค่ะเออใช่เป็นไงบ้างเสร็จไปแล้วป่านแฮปปี้มากนี่แบบไม่ยอมนะตอนแรกคิดว่าอุ๊ยจะแบบว่ามีรอยมีอะไรยังไงบ้างไม่มีเลยค่ะคือพวกนี้ก็คือเรียกง่ายๆว่าเป็นตามความชอบแต่ละคนนะคะแล้วปรับตามโครงหน้าแล้วก็ปรับตามแบบความชอบเพราะฉะนั้นไม่ใช่แบบว่าอุ๊ยหน้าแบบนี้จะไปอยากได้แบบนี้ต้องคุยกันก่อนมาดีไซน์ร่วมกันนะคะแต่ละครั้งก็คืออาจจะเปลี่ยนไปนะคะตามความต้องการ